สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Idle Adventure กับ Level 5กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกม Ragnarok Idle Adventure กันนิดนึงละกันนะครับผมจากประสบการณ์ที่เล่นเกมนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับแต่ว่าถ้าหากใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าอยากจะเริ่มเล่นใหม่นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆหรือว่าตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะลองเริ่มต้นใหม่เช่นกันเพราะว่าอยากจะลองเล่นอาชีพอื่นอย่างตัวของ Ranger ด้วยนะครับผมว่าในการเริ่มต้นเล่นเกม Ragnarok Idle Adventure นั้นเราจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็ควรทำยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังความเห็นของผมกันละกันนะครับผมว่าผมเนี่ยจะมีแนวทางอะไรสำหรับการเล่นเกมนี้กันบ้างนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะโดยไปเริ่มกันที่สิ่งแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมเราจะพูดถึงตัวละครหลักๆที่เราควรจะมีภายในทีมของเรานะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแน่นอนว่าผมนั้นอยากจะลองเล่นเรนเจอร์นะครับภายใน ID นี้เพราะฉะนั้นการเลือกตัวละครหลักของ ID เรานะครับผมก็ไม่ต้องเจาะจงก็ได้นะครับแต่ผมก็จะมาพูดถึงตัวละครเหล่านี้นะครับว่าจะมีความสามารถยังไงบ้างเนาะเป็นอันดับแรกเลยนะครับตัวละครคลาสแรกตัวของซอสแมนนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้เล่นตัวของไนท์เป็นตัวหลักนะครับเราไม่ค่อยแนะนำให้เราเลือกซอสแมนเป็นตัวหลักของ ID สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไงแล้วภายใน ID นั้นก็ควรจะมีครูไซเดอร์ติดอยู่ในทีมของตัวละครเราอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวละครสำคัญในการแทงค์ซัพพอร์ตและการทำดาเมจให้กับทีมด้วยนะครับซึ่งมันค่อนข้างเหมาะกับการนำไปเล่นตัวละครรองซะมากกว่าเพราะในช่วงหลังๆของเกมนั้นนะครับตัวของครูไซเดอร์เองเนี่ยไม่ได้มีดาเมจที่จัดจ้านมากเท่ากับอาชีพอื่นๆมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวของซอสแมนถ้าหากจะเล่นไหนก็เลือกได้แต่ก็เล่นยากนิดนึงนะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวอาชีพยอดนิยมที่หลายๆคนนั้นมักจะเลือกกันนะครับอย่างตัวของเมสนะครับซึ่งจะเปลี่ยนได้เป็นวิสาทแล้วก็เสกเลยนะครับซึ่งทั้งวิสาทและเสกเนี่ยก็จะมีความสามารถในเรื่องของการทำดาเมจแบบหมู่และแบบเดี่ยวได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะครับเป็นอาชีพยอดนิยมนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกเล่นวิสาทกันมากกว่าเพราะถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของดาเมจที่รุนแรงกว่านั้นวิสาทนั้นทำได้ดีกว่าเสกค่อนข้างเยอะแต่ในแง่ของการ PVP นั้นเสกเองก็ค่อนข้างเก่งอยู่พอสมควรเช่นกันและเสกนั้นจะไปเก่งในเรื่องของการ PVE ในช่วงหลังๆมากกว่าหลังจากที่เราเริ่มได้อาร์ติแฟกต์แล้วนะครับสำหรับอาชีพวิสาทตรงนี้เนาะต่อมาอาชีพของอาร์เชอร์นะครับซึ่งจะเปลี่ยนสายได้ทั้งหมด2สายด้วยกันก็จะเป็นตัวของฮันเตอร์และเรนเจอร์นะครับซึ่งตัวของฮันเตอร์เนี่ยจะมีสกิลดีบัฟต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกดีบัฟลดเกาะดันสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวของเรนเจอร์นั้นจะมีสกิลที่บูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างสูงและดาเมจทาร์เก็ตเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันและเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนนั้นมักจะนำมาเล่นในการลุยด่านค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แนะนำเช่นกันนะครับสำหรับตัวละครตัวหลักเนาะต่อมาตัวละครของทีฟนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากและก็เล่นลำบากอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซาซินหรือการเปลี่ยนอาชีพเป็นตัวของโรกแล้วเพราะว่าในช่วงต้นเกมนั้นอาชีพนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยเก่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจที่ทำกระต่อศัตรูนั้นได้ค่อนข้างน้อยนะครับตัวค่อนข้างบอบบางเพราะว่าต้องไปยืนแถวหน้าบางครั้งเนี่ยก็มีในตัวของบอสหันมาตีตัวของโรกก่อนที่จะตีตัวของซอสแมนเราอีกด้วยซ้ำนะครับและกว่าจะเป็นแอสซาซินหรือโรกได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นแอสซาซินในคลาสแอดวานซ์หรือว่าโรกในคลาสแอดวานซ์แล้วเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการเล่นค่อนข้างเยอะในแง่ของการเล่น PVP เพราะอย่างตัวของแอสซาซินนั้นจะมีสกิลที่ทำดาเมจต่อเป้าหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆและตัวของโรกนั้นมีสกิลดีบัฟและการขัดสกิลค่อนข้างสูงมากๆด้วยเช่นกันนะครับเลยเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เติมเงินน้อยหรือคนที่ไม่เติมหนักๆจริงๆนะครับอาชีพนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวละครของอะโคไลท์นะครับผมซึ่งจะมีการเปลี่ยนอาชีพได้2คลาสเช่นกันนะครับคลาสแรกก็จะเป็นคลาสของพีซนะครับที่จะเน้นในเรื่องของการฮิลการบัฟและการสนับสนุนทีมเป็นหลักและอีกสายนึงก็จะเป็นสายของมังนะครับผมที่จะเป็นตัวแทงค์ที่ยืนอยู่แนวหน้าควบคู่กับตัวของครูไซเดอร์นะครับและยังมีสกิลที่ช่วยในเรื่องของการสร้างดาเมจอย่างตัวของอาชูราสไตล์ที่มีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆซึ่งเป็นตัวเสริมในเรื่องของการทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแต่แน่นอนว่าก็ยังไม่ค่อยแนะนำสำหรับการเล่นตัวละครตัวนี้เป็นตัวหลักสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงหลังๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำดาเมจนั้นมันสู้ตัวของวิสาทแล้วก็ตัวของเรนเจอร์ไม่ค่อยจะได้นะครับ
ครับแต่ว่าในเรื่องของการ PVP นั้นอาจจะยืนได้ดีแล้วก็อาจจะยืนได้แข็งอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ยังเสียในเรื่องของการทำดาเมจอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตัวละครเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำแค่2อาชีพหลักๆเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่เติมน้อยก็คือเลือกเป็นตัวของเมจเลือกเป็นตัวของอาร์เชอร์จะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครใจรักจริงๆอยากเล่นตัวของไนท์หรือว่าตัวของแอสซัสซินหรือโรกก็จะเล่นได้เช่นกันนะครับอันนี้เนี่ยอีก2อาชีพที่เหลือก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยละกันนะครับผมก็ไม่ได้ห้ามเนาะต่อมานะครับเมื่อเราเลือกตัวละครหลักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครรองอื่นๆภายใน ID เนี่ยเราควรจะเลือกตัวอะไรไว้บ้างนะครับแน่นอนว่าคีย์หลักของตัวเกมเรานะครับนั่นก็คือสายแทงค์นะครับอย่างตัวของซอร์ดแมนเราควรจะมีเอาไว้แน่นอนนะครับแล้วก็บังคับว่าควรจะมีด้วยถึงแม้ว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะเลือกเป็นซอร์ดแมนแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เราจะนำไปเปลี่ยนอาชีพเป็นครูไซเดอร์นะครับซึ่งจะเป็นตัวละครสายแทงค์ที่จะสามารถทำดาเมจได้จากสกิลสมัยที่ค่อนข้างรุนแรงหรือสกิลที่มีในเรื่องของการฮิลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมหรือการเปิดโล่ให้กับทีมเนี่ยได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับมันช่วยปกป้องทีมได้ดีแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ของไม่ได้เยอะมากด้วยเช่นกันนะครับควรจะเป็นตัวที่มีใน ID ทุกคนนะครับผมถัดมานะครับเราเนี่ยก็จะมาเลือกตัวละครที่2กันนะครับนั่นก็คือตัวของพระหรือว่าตัวของอโคไลท์นะครับซึ่งตัวของอโคไลท์เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการบัฟการฮิลการป้องกันให้กับทีมค่อนข้างสูงซึ่งพอเราเริ่มเล่นไปช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยสกิลของอโคนั้นมันจะค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเพราะบางทีเราเจอบอสที่ตีแรงมากๆเราก็จะต้องฮิลให้เพื่อนร่วมทีมหรือบางครั้งที่เจอบอสที่มีดีบัฟอย่างดีบัฟเลือดไหลเผาไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังช่วยในเรื่องของการล้างดีบัฟเหล่านั้นได้เช่นกันนะครับหรือการล้างซีซีด้วยและที่สำคัญเลยนะครับยังมีบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีต่างๆให้กับทีมได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ก็ควรจะเป็นช้อยที่2ในการเลือกเข้ามาในทีมเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวละครช้อยที่3นะครับหรือว่าตัวละครที่4ภายใน ID เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของเมจตัวของอาร์เชอร์ตัวของทีฟนะครับตรงนี้เองเนี่ยแนะนำเหมือนเดิมเลยนะครับว่าควรเลือกเป็นเมจหรืออาร์เชอร์จะดีกว่านะครับถ้าหากว่าตัวหลักเราเล่นเป็นเมจเราก็เลือกอาร์เชอร์ก็ได้หรือตัวหลักเราเล่นอาร์เชอร์เราก็เลือกเป็นเมจก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของทีฟอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากในช่วงต้นเกมมากๆกว่าจะเปลี่ยนคลาส2ได้ก็กำหมัดอยู่พอสมควรอย่างเช่นคนอื่นเขาใช้เวลา 2-3 วันในการเปลี่ยนคลาสแรกนะครับกว่าเราจะได้เปลี่ยนเนี่ยโอ้โหลุยดานไม่ได้สักทีไม่ผ่านสักทีนะครับอาจจะผ่านไป5วัน6วันหรือสัปดาห์นึงก็ได้เลยด้วยซ้ำนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าหากไม่ได้เติมเงินหนาๆหรือว่าเติมเงินเยอะจริงๆก็เล่นตัวที่เล่นง่ายๆสบายๆจะดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงหลังถ้าหากต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพจริงๆนะครับผมเราก็ค่อยไปจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนตัวหลักมาเล่นตัวที่เราชอบจะดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่าเนาะสิ่งต่อมานะครับหลังจากที่เราได้รู้ในเรื่องของตัวละครต่างๆหรือการเลือกตัวละครแล้วนะครับต่อมาสิ่งที่เราควรจะทำในเรื่องของการเล่นในช่วงวันแรกเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการลุยด่านไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ละกันนะครับเพราะว่าการลุยด่านตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการเปิดระบบต่างๆภายในเกมให้เรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นคูณ2ระบบการผ่านด่านแบบอัตโนมัติหรือระบบการสวมใส่การ์ดการอัปเกรดอุปกรณ์การรวมการ์ดนู่นนี่นั่นซึ่งมันจะมีเปิดมาในช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นสามารถได้รับทรัพยากรต่างๆเยอะมากอย่างเช่นการฝึกโดโจที่สามารถลงได้และเอาแต้มโดโจนั้นมาซื้อของเพิ่มเติมนะครับการเดินเรือห่อสนามฝึกซ้อมประตูทางไกลวิลเลจอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นมากๆเลยนะครับผมสำหรับในการพัฒนา ID เนาะซึ่งมันจะทำให้ ID เรานั้นเติบโตได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นตัวของการลุยด่านลุยให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะครับผมมันก็จะทำให้ตัวของเรานั้นเปิดระบบได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งต่อมานะครับถ้าหากว่าเราเริ่มลุยด่านไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับเราก็ควรที่จะแวะมาลงหอคอยฝึกฝนบ้างนะครับเพราะว่าในการลงหอคอยฝึกฝนนั้นนะครับมันจะช่วยให้เราได้รับทรัพยากรที่จะช่วยนำ EXP มาอัพตัวละครต่างๆให้กับเรานั้นมีเลเวลสูงขึ้นซึ่งตัวของ EXP คู่หูนั้นในช่วงแรกนั้นมันจะได้ค่อนข้างเยอะและอัพตัวละครได้หลายๆเลเวลนะครับแต่ว่าพอผ่านไปสักช่วงนึงที่มีช่วงเลเวลประมาณสักเกือบ20แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มอัพได้น้อยลง
และเริ่มอัพได้ช้าลงแล้วนะครับเพราะว่าใช้ EXP ค่อนข้างที่จะสูงมากและการฟาร์มที่มันข้ามขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเพิ่มสเกลการได้รับไอเทมเนี่ยค่อนข้างน้อยลงจากช่วงแรกบวกทีเนี่ย 2,000 3,000 นะครับผมต่อการผ่าน1ชั้นพอไปช่วงหลังๆเนี่ยบวกแค่นิดหน่อยเองนะครับผมใช้ทีนึง 4-5 ล้านแต่ว่าฟาร์มได้ชั้นนึงเนี่ยก็ไม่กี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นผ่านด่านนึงได้ 100,000 ได้ 100,000 ได้ 200,000 ก็คือเพิ่มไปอย่างเนี้ยแล้วกว่าจะฟาร์มผ่านสักด่านเนี่ยก็คือกำหมัดอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่พอถึงในจุดๆนึงแล้วนะครับที่ตัวละครเกือบทุกตัวภายใน ID ที่เรานำมาเล่นอยู่อะไรตรงเนี้ยมันถึงเลเวล80แล้วเนี่ยมันจะถึงช่วงที่เราจะติดชะงักอยู่ประมาณนึงเหมือนกันเพราะมันจะขาดไอเทมในการเลื่อนขั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะพูดในส่วนถัดไปละกันนะครับผมนอกจากการลุยด่านแล้วก็การสลับการลงหอคอยในช่วงแรกแล้วนะครับต่อมาที่เราจะพูดถึงเลยก็คือในเรื่องของเควสเปิดเซิร์ฟในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งช่วงของเควสเปิดเซิร์ฟในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะมีของหลายอย่างที่เรานั้นจะได้รับอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับและแนะนำว่าควรจะทำในทุกๆวันด้วยอย่างเช่นเข้าเกมรับเลย7วันนะครับจะมีกุญแจต่างๆที่จะเอาไปเปิดการ์ดเปิดสมุดสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอย่างแอดก้าที่จะมีแจกในวันที่7และวันที่14ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวของสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นที่จะนำมาใช้งานกับตัวละครของสายแท้งอย่างตัวของครูไซเดอร์ได้ค่อนข้างดีในช่วงแรกแต่ช่วงหลังนั้นอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเมื่อเราเข้าสู่ตัวของคลาสแอดวานซ์แล้วนะครับผมแต่ก็นั่นแหละในช่วงแรกนั้นก็สามารถทำให้เรานั้นยืนได้ดีขึ้นเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็ผ่านนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมเข้ามารับในทุกๆวันด้วยนะครับกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินครบ14วันนะครับก็จะได้ของคล้ายๆกันเลยก็คือกุญแจเอาไว้เปิดการ์ดกุญแจเอาไว้เปิดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวของสมุดการ์ด MVP สีส้ม1ใบที่จะสุ่มได้การ์ด MVP เริ่มต้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆอยู่ประมาณ1นะครับเพราะว่ากาชาก็ไม่ได้เปิดง่ายขนาดนั้นและตัวของการ์ด MVP ก็ไม่รู้ว่าจะนำมาใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็รับไว้ก็ดีกว่านะครับต่อมาที่สำคัญเลยนะครับก็คือเป้าหมายรายวันที่เรานั้นทำเสร็จแล้วนะครับจะได้รับการ์ดหรือว่าของ MVP มากมายเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะทำมากๆและควรจะทำให้ครบทุกเควสภายในแต่ละวันด้วยเพราะว่าอะไรนะครับไม่ใช่เพราะว่าไอเทมที่เราจะได้รับระหว่างวันนะครับหรือว่าระหว่างเควสที่เราได้มานะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของ VIP EXP ตรงนี้ต่างหากนะครับซึ่ง VIP EXP ตรงนี้เนี่ยเมื่อเรารับไปแล้วนะครับมันจะทำการเพิ่มหลอด EXP ใน ID ของเราให้สูงขึ้นและเมื่อเลเวล VIP ที่สูงขึ้นนะครับมันจะทำให้การฟาร์มของเราเนี่ยได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วในการฟาร์ม2ชั่วโมงต่อ1ครั้งเพิ่มมากขึ้นทำให้เราเนี่ยกวาดล้างได้มากขึ้นแล้วก็ได้รับ EXP เพิ่มมากขึ้นนะครับการไอดอลหรือว่าการ AFK ของเกมเนี่ยก็จะได้ตัวของเงินและ EXP พื้นฐานเพิ่มมากขึ้นอะไรมากขึ้นอีกและพอมีเลเวล EXP มันสูงขึ้นมากกว่านี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องจำนวนของการตีบอสที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นคอนเทนต์ต่างๆที่จะต้องเพิ่มจำนวนรอบในการเล่นเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าเราต้องการใช้ทองในการกวาดล้างส่วนเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งจะค่อนข้างสำคัญเลยแนะนำว่าควรจะทำให้หมดทุกเควสทั้งในภารกิจเติบโตและท้าสู้ของวันนี้ด้วยนะครับในส่วนของภารกิจเติบโตนั้นแน่นอนว่าเราทำวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้เราสามารถทำต่อได้นะครับแต่ว่าตัวของท้าสู้วันนี้เนี่ยถ้าเราทำวันนี้ไม่เสร็จวันถัดไปเขาจะไม่ให้ทำแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวของชาเลนจ์ในวันถัดไปต่อเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยควรจะทำให้ได้ทุกเควสด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ ID เรานั้นมีเลเวล VIP ที่สูงและเพิ่มความสะดวกสบายในการฟาร์มของ ID เราได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เข้ามานะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำของธานาทอสเอ้ยที่จะเอาของหรือว่าเอาทองเนี่ยไปซื้อของเหล่านี้แล้วก็สดกดส่งให้ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่สายฟรีอย่าคิดจะเล่นนะครับเพราะว่ามันแพงมากๆนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกกิจกรรมล็อกอินรายวันนู่นนี่นั่นตรงนี้เนี่ยเราล็อกอินได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าตัวของสิทธิประโยชน์รูบี้ที่เราใช้จ่ายรูบี้สำหรับคนเติมเงินเราจะไม่พูดถึงละกันนะครับเพราะว่าคนเติมกับคนไม่เติมมันค่อนข้างต่างกันแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการทำเควสสะสมคำเพื่อรับรางวัลมากมายนะครับสำหรับตรงนี้ที่จะเป็นการแจกตัวของสัตว์เลี้ยงแมงทองนะครับผมแนะนำว่าไม่ควรแลกเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับตัวของสัตว์เลี้ยงแมงทองเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นและใช้งานได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถหลากหลายก็จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจแล้วก็การคิวได้ด้วยแต่หวังผลได้ยากนะครับแนะนำว่าเอาตัวอักษรที่เราเก็บรวบรวมได้ทุกตัวเนี่ยมาแลกตัวของ MVP Gas Fragment จะดีกว่า
ซึ่งเราจะใช้งานเพียงแค่20ชิ้นอย่างละ20ชิ้นนะเพื่อแลกตัวของเศษตรงนี้เนี่ยให้ได้20อันแล้วเราจะทำการสุ่มได้รับการ์ด MVP จำนวน1อันซึ่งบางทีมันก็เป็นการ์ด MVP ระดับสูงเผลอๆเนี่ยได้การ์ดอย่างตัวของสิงโตตุดจีนหรือว่าตัวของธนาทอสมาด้วยซ้ำนะครับอย่างอันนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็โอกาสมันก็จะน้อยนิดนึงนะครับแต่ก็นั่นแหละการนำการ์ดที่ได้ตรงนี้เนี่ยมาใช้งานในชุดสวมใส่เนี่ยมันเพิ่มค่าเซตัสให้กับตัวละครเราค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำให้ตัวเรานั้นเติบโตได้ง่ายกว่าซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่โอเคกว่ามากๆเลยถ้าหากว่าเราจะเก็บตัวของอักษรเนี่ย60ตัวไปแลกตัวของแมงทองตัวหนึ่งเราได้การ์ด MVP ทั้งหมด3ใบกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันทำให้เราผ่านด่านได้ง่ายกว่าแล้วก็โตได้เร็วกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งที่แนะนำว่าควรจะแลกตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของร้านค้านะครับซึ่งตัวของร้านค้าเนี่ยแนะนำว่ามือใหม่นั้นจะมีของสำคัญสำคัญที่ควรจะซื้อในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นไปลำบากในช่วงหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ใช้งานจำนวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็ใช้งานเกือบทุกตัวละครใน ID เราเลยนะครับซึ่งเราจะมาเปิดดูในเรื่องของร้านค้ากันก่อนเลยละกันนะครับหลักๆ ก็จะเป็นในเรื่องของร้านค้าทั่วไปนะครับผมซึ่งร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันจะมีของอยู่2 อย่างที่เราควรจะซื้อเก็บสะสมไว้ทุกวันและมันจำกัดในการซื้อรายวันด้วยนะครับตัวแรกเลยที่สำคัญก็คือตัวของ Angel Tier นะครับซึ่งมันจะเป็นไอเทมที่เรานั้นจะต้องนำมาเลื่อนขั้นตัวละครให้สูงขึ้นนะครับผมอย่างเช่นการเลื่อนขั้นตัวละครตั้งแต่เลเวล20ไปเลเวล40ไปเลเวล60รวมถึงไปเลเวล80ด้วยนะครับในช่วงเลเวล80ขึ้น81เนี่ยมันใช้เยอะมากๆแล้วก็มันเป็นจุดสำคัญในการเลื่อนคลาสของตัวละครด้วยนะครับมันจะต้องซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจะใช้ทองรายวันจากตรงนี้เนี่ยจำนวนทั้งหมด300ทองซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆ เนี่ยหาได้เยอะกว่า300ทองต่อวันแน่นอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของโซลิบอนซึ่งจะเป็นของสำคัญเช่นกันที่จะเอาไปอัพกรอบสีให้กับตัวละครเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของค่าเซตัสพื้นฐานให้กับตัวละครที่สูงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันและอื่นๆนะครับผมก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะต้องใช้งานเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะซื้อได้จำนวน3ชิ้นต่อ1วันนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเสียเพิ่มเติมอีก300ทองนะครับก็รวมกันเป็น600ทองนะครับอันนี้จะเป็นของหลักๆที่ควรจะซื้อรายวันเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ก่อนจะพูดต่อจากนี้ละกันนะครับจะขอพูดเตือนไว้อีกนึงละกันนะครับว่าสำหรับผู้เล่นมือใหม่นั้นอย่าใช้ทองอย่างสิ้นเปลืองเยอะมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันจะมีของหลายๆอย่างและทองจำนวนมากที่เราจะต้องใช้หลังจากนี้เป็นจำนวนมากด้วยบางคนเห็นว่าในช่วงแรกเรามีทองกันเยอะมีเกือบหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อนู่นซื้อนี่จนบางทีแล้วเนี่ยพอไปถึงช่วงท้ายเกมทองหมดตัวนะครับแล้วมันใช้เยอะจนค่อนข้างเยอะมากๆบางทีเก็บรายวันเนี่ยก็ไม่พอเลยด้วยซ้ำนะครับพยายามเก็บในช่วงแรกเอาไว้ก่อนแล้วค่อยนำทองเนี่ยไปซื้อของที่จำเป็นเอานะครับหรือว่าของที่ควรจะเตรียมไว้ก่อนจะขึ้นขั้นอัศวินนะครับเพราะมันใช้เยอะมากอย่างเช่นตัวของสมุดสกิลสีแดงไอตัวขวดเลื่อนขั้นสกิลเลเวล80หรือว่าอาชีพอะไรพวกนี้รวมถึงตราที่นำไปเลื่อนขั้นด้วยซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะซื้อของพวกนั้นจากตลาดมืดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มออกมาจากตลาดมืดก็ต่อเมื่อมันมีเลเวลถึงที่กำหนดนะครับซึ่งสมุดสีแดงนั้นสามารถซื้อได้ในราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ทองนะครับผมอ่ะเพราะว่ามันจะมีลดราคาอยู่ 20% นะครับรวมถึงตัวของขวดเลื่อนขั้นด้วยราคา 2,000 ทองเช่นกันนะครับแต่ตัวของตราที่นำไปเลื่อนขั้นสกิลขั้นแอดวานซ์เนี่ยหรือว่าเลื่อนขั้นสกิลขั้นสูงตรงนั้นเนี่ยอยู่ในราคา 1,250 ทองเพราะว่ามันจะมีลดราคาอยู่ที่ 50% นะครับก็จะซื้อ3อย่างเนี้ยเป็นหลักนะครับผมในการนำไปเตรียมตัวในการเลื่อนคลาสตอนเลเวล80ซื้อไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับแน่นอนว่าได้ใช้เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากจะใช้ทองอย่างจริงจังนะครับต่อมาในเรื่องของร้านค้าอื่นๆนะครับตัวของร้านค้ากิลเนี่ยผมจะขอข้ามไปเลยละกันเพราะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจมากขนาดนั้นอยากได้อันไหนก็ซื้ออันนั้นนะครับส่วนร้านค้าสนามฝึกฝนหลักๆที่ต้องซื้อเลยก็คือ Angel Tier เช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้ทั้งหมด20ขวดต่อ1วันนะครับผมซึ่งจะใช้แต้มทั้งหมด 4,000 แต้มในการซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องไปยืนสนามฝึกในแต่ละวันแน่นอนว่ามันแต้มเพียงพออยู่แล้วในการซื้อตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าหากว่ามันไม่เหลือจากการซื้อ Angel Tier จริงๆก็ไม่แนะนำว่าซื้ออย่างอื่นเลยนะครับซื้อแค่อันนี้อันเดียวก็เพียงพอนะครับรวมกับจากร้านค้าทั่วไปตรงนี้10ขวดและตรงนี้20ขวดเราจะได้การซื้อ Angel Tier รายวันอยู่ที่30ขวดต่อวันนะครับก็เตรียมของเอาไว้เยอะๆละกันเพราะว่าต้องทำทั้งหมด3ตัวละครนะครับผม
ในร้านค้าเกียรติยศเนี่ยก็จะเป็นแต้มที่ได้รับจากสนามฝึกหรือว่าตัวของโดโจนะครับผมที่เป็นการประลอง1ต่อ1ตรงนี้หลักๆควรซื้อโซริบอนในทุกๆวันนะครับตรงนี้จะได้อยู่ที่จำนวน700แต้มต่อ1วันนะครับผมซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถลงโดโจฟรีได้ทั้งหมด5รอบต่อวันแต่ว่าในแต่ละวันนั้นเราสามารถได้รับแต้มจากโดโจเนี่ยทั้งหมด15รอบต่อ1วันนะครับเพราะฉะนั้นในสนามโดโจเนี่ยผมอาจจะกดเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยมันยังไม่เปิดระบบเนาะก็แนะนำว่าควรนำทองจำนวน100ทองไปซื้อในสนามฝึกโดโจด้วยเพื่อที่จะเพิ่มรอบในแต่ละวันในการเก็บแต้มตรงนี้เพิ่มเติมและเมื่อไหร่ที่เรานั้นซื้อตัวของโซลิบอนเหลือในแต่ละวันแล้วก็ค่อยมาซื้อพวกอีลูและโอลิฮารุกอนเพิ่มเติมด้วยพอจะต้องนำไปตีบวกอุปกรณ์กับของสวมใส่ต่างๆให้กับตัวละครหลักๆที่เรานำมาแบกด่านด้วยเช่นกันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นของจำกัดการซื้อรายสัปดาห์นะครับส่วนการเด็กเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการตีบวกอีลูกับโอลิเนี่ยกับตัวของโซลิบอนนั้นมันสำคัญกว่าและตัวของการ์ดอื่นๆที่ใส่ผ้าคลุมนั้นบางทีเราเปิดมาแล้วก็สามารถใส่ชดเชยกันได้นะครับการ์ดเด็กก็เลยไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นและมีราคาที่สูงมากจนเกินไปนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเลยนะครับผมที่เหลือก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับในร้านค้าก็จะประมาณนี้ละกันนะครับส่วนต่อมานะครับพอมันเชื่อมโยงกับตัวของร้านค้าแน่นอนว่านะครับตัวของสนามฝึกซ้อมรบนะครับก็ควรจะลงเป็นประจำด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะกดเข้าไปให้ดูไม่ได้นะครับหลักๆ ก็หาที่ที่เราอยู่ได้ที่เรายืนไหวไม่ต้องไปฝืนยืนสีม่วงหรือว่าไปฝืนยืนสีส้มก็ได้ลงมาอยู่ในจุดที่มันเป็นสีฟ้าสีเขียวหรือสีขาวก็ได้เพราะถ้าเราสามารถยืนตรงนั้นได้ทั้งวันโดยที่ไม่มีใครตีเลยนะครับเพราะปกติสีขาวสีเขียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนตีอยู่แล้วนะครับเราสามารถยืนได้สบายๆแล้วก็เก็บซื้อของแองเจิลเทียร์ไปก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่เราเก่งแล้วเราค่อยไปยืนสีที่มันสูงสุดกว่านั้นก็ได้อย่างน้อยการได้ยืนเก็บแต้มตรงนี้ในแต่ละวันนั้นมันเพียงพอในการซื้อ20ขวดต่อวันอย่างแน่นอนตัวของสนามโดโจอย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าก็ควรจะซื้อรอบเพิ่มเติมด้วยอีก10รอบนะครับให้เราได้รับแต้มเต็มๆในการนำมาซื้อของเพิ่มเติมจากตรงนี้ด้วยนะครับผมหลักๆ ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมที่จะบอกมือใหม่ที่จะเริ่มเล่นเกม Ragnarok Idol Adventure ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆหรือผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่หรือจะย้ายเซิร์ฟใหม่นะครับก็นี่ก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ผมจะนำมาแชร์เพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนะครับที่จะลองเริ่มเล่นในเซิร์ฟใหม่ๆดูอาจจะมีหลายเหตุผลไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์เก่านั้นสู้คนอื่นไม่ได้หรือเซิร์ฟเวอร์เก่านั้นคนเล่นน้อยเกินไปไม่ค่อยสนุกแล้วหรืออยากจะลองมาเล่นอาชีพใหม่ๆแต่ไม่อยากจะเปลี่ยนอาชีพจากเซิร์ฟเวอร์เก่าๆเพราะว่าทองเนี่ยใน ID เก่ามันก็ต้องใช้เยอะอยู่พอสมควรในรายวันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน